กลับมานะครับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะฮะกับรายการเทคนิคขอเมาส์นะครับมาจุดที่ทุกคนลุ้นนะว่าจะสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมคงมาลาใช่คือคงมาลาพาสถือว่าใน Everest Region ทั้งหมดเนี่ยพาสนี้ถือว่าสูงที่สุดสูงกว่า Everest Base Camp ส่วนใหญ่คนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไป Everest Base Camp กันใช่ไหมที่คนไทยไปกันเนี้ยไปปุ๊บอ้าวเดินกลับมันก็จะประมาณ 5,300 แต่สำหรับคงมาลาพาสเนี่ยถือว่าแบบเป็นอะไรที่ยากมากคาเมาเนี่ยก็พยายามบิ้วทุกคนคือเช็คทุกคนก่อนตื่นมาวันนั้นเราตื่นเช้ามากเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนปกติคนปกติหมายถึงถ้าเป็นเทรคเกอร์ที่ขายาวๆหน่อยเป็นฝรั่งเนี่ยเดินเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงในการข้ามพาสอย่างเงี้ยพาสที่สูงที่สุดแล้วไปลงที่โลบูเชแน่นอนพี่ก็ถามคาเมาพูดมาตรงๆว่าอย่างพวกเราเนี่ยกี่ชั่วโมงคาเมาก็ชี้มาที่พี่บอกเธออ่ะ11แต่เพื่อนเธออ่ะ13เดินแรกๆออกตัวจากชุกคุงนี้ยังถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ยังมีโพสท่านอนแบบว่าอะไรสวยๆอยู่จ้าอะไรอย่างงี้สิ่งที่ภาวนาอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้เหมือนเรารู้เราต้องยอมรับสถานการณ์ว่าเราอยู่กับมันมาอาทิตย์นึงเนี่ยเรารู้เลยว่าหลังบ่ายสามอ่ะมันคือหิมะตกทุกวันหิมะตกทุกวันหลังบ่ายสามอากาศไม่ดีเลยคำเอาพูดกับพี่ว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศไม่ดีเลยปกติเมษาเนี่ยฟ้ามันจะเคลียร์ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีแบบว่าอากาศไม่ดีแต่ตอนนี้เขาสังเกตว่าทุกบ่ายสามฝนจะตกเอ้ยไม่ใช่หิมะตกหิมะตกทุกวันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่อยๆไป10-11จะ9จะ13แต่ขอให้ถึงแล้วแบบระหว่างทางนี่หิมะเริ่มตกแล้วนะพี่จำได้ว่าวันนี้เป็นวันที่แบบหิมะก็ตกเร็วปกติมันตกบ่ายสามวันนี้เนี่ยประมาณบ่ายโมงมันลงแล้วคือลงเร็วมากแล้วแบบทำให้1หนาว2ลื่นแล้วแต่เป็นทางขึ้นมันไม่เท่าไหร่แต่ดูตอนทางลงนี่พี่ได้แบบว่าโอ๊ยสไลด์กันแบบกิ้งแต่พี่จำได้ว่าวันนั้นพี่เป็นคนที่ไม่สไลด์เลยเพราะพี่เป็นคนเดินระวังอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชัวร์พี่จะไม่ก้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ทางขึ้นนี่ทางขึ้นก่อนขึ้นเพื่อนี่ใกล้แล้วนี่น่าจะประมาณ 5,000 กว่าแล้วล่ะพี่เนี่ยจะวัดตลอดพี่มีแอปในการเช็คว่าตอนนี้ความสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเฮ้ย 5,300 เว้ย 5,300 เว้ยอีก200อีกอึดใจเดียวเลยอย่างเงี้ยแต่มันไม่อึดใจเดียวหรอกจากการจะก้าวจาก 5,300 ไป 5,500 นี่แบบคือเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงอะไรอย่างงี้ไงคนที่อยากเข้าห้องน้ำก็ไปหาที่ปีกวิเวกได้เลยไม่มีห้องโซ่ไม่มีอะไรอะไรอย่างงี้ใครเหนื่อยตรงไหนพักตรงนั้นพอขึ้นมาถึงก็เป็นริ้วธงมนตาติดๆว่า อันนี้คือคงมาลาพาสแล้วก็แบบว่าแล้วทุกคนนั่งแบบหมดแรงแล้วแต่ไฮไลท์มันไม่ใช่ตอนขึ้นไฮไลท์มันคือตอนลงไอ้ที่หาทางลงที่เขาหลงกันเนี่ยมันคือบนเนี้ยยิ่งอากาศปิดๆอย่างเงี้ยไม่มีทางรู้เลยว่าทางไหนคือทางลงแล้วลงอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยแมนแล้วลงอย่างงี้แล้วเป็นทางหิมะคุมมาครึ่งน่องอ่ะแบบนอกจากหิมะแล้วมีหมอกด้วยนะไม่ใช่ผมเห็นมีหมอกผ่านแบบหมอกลอยผ่านลอยผ่านคือทุกสิ่งอย่างคือนี่แบบรู้เลยว่าโอ้โหนี่หนาวมากหนาวลมแล้วก็หิมะตกทิ่มหน้าทิ่มหน้าอ่ะแต่ก็ต้องรีบลงเพราะว่านี่แค่ครึ่งทางเราต้องเดินลงอีกประมาณพี่ว่า7ชั่วโมงนี่คือทางลงนี่เริ่มหลังจากนี้สไลด์กันแบบมันอีลุงตุงนางเลยจ้าเพราะว่าพอหิมะตกมันลื่นแล้วมันโหดกว่านั้นอีกเราต้องผ่านหินน่ะหินที่นั่นมันเป็นแบบมันไม่เสถียรอ่ะมันเป็นการเดินไปเหมือนเราก้าวไปไม่รู้ว่าหินกระดกหรือเปล่าอ่ะคืออย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วต้องข้ามทางน้ำแข็งหินมันร่วนแล้วมันใกล้มืดแล้วไงพอมันใกล้มืดอ่ะแล้วพอมันลงเนินมาอีกไอ้ผ่านหินกระดกเต็มไปหมดเลยลงมายังต้องปีนขึ้นอีกหลายเนินอ่ะซึ่งแบบเพื่อนพี่แบบโอ้โหถอดใจไปไม่ไหวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องไปต่อถูกเพราะว่าจุดหมายของเราอยู่ที่โลบูเชแต่ท้ายที่สุดทุกคนถึงโลบูเชในสภาพสะบักสะบอมแบบสุดแรงเกิดเห็นสภาพอันนี้คำถามที่ผมจะถามตอนเดินลงบวกทั้งหมดชั่วโมงในการเดินอันนี้เราพูดกันเนี่ยประมาณไม่ถึง15นาทีที่เราเล่าให้ทุกคนฟังใช่แต่สิ่งเหล่านั้นที่กาญจนาหงทองและทีมของเขาได้ไปอยู่ขึ้นไปถึงโคงมาลาและลงมาที่ทั้งหมด
น่าจะประมาณ12ของพี่ฟังดีๆนะครับ12ชั่วโมงกับสภาพนั้นคุณผู้ชม12ชั่วโมงในการที่เทรดขึ้นไปเพื่อพิชิตคงมาลาพาสและลงมาจากคงมาลาพาสจนมาถึงที่หมายของเราโลบูเช่นี่ไงโลบูเช่12ชั่วโมงแต่เพื่อนพี่อะมากกว่านั้นเพราะพี่มาถึงก่อนเพื่อนพี่พักนึงอะพี่จำได้พี่นั่งกินน้ำชาพอมาถึงเราสิ่งที่เราอยากได้อย่างแรกเลยคือน้ำชาอุ่นๆ น้ำอุ่นพี่หลังจากเนี้ยพี่กินน้ำชาเป็นกระติกน้ำอุ่นเป็นกระติกทุกวันคือก่อนหน้านี้แค่สั่งน้ำอุ่นมาเป็นแก้วหลังจากนั้นคือสั่งเป็นกระติกวันละประมาณ 3-4 กระติกอ่ะคือแบบอัดอ้ําอุ่นอัดอ้ําอุ่นเพราะว่ามันไออะไรอย่างเงี้ยเออจำได้ว่าหลังจากวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของทริปนี้คือแบบอัดน้ําอุ่นตลอด12ชั่วโมงผมนึกไม่ออกเลยเพื่อนพี่ต้องน่าจะประมาณ13 14อะไรอย่างเงี้ยเราเดินอย่างนั้นน่ะในสภาพอย่างนั้นน่ะลงมาอย่างนั้นน่ะเป็นสุดวันนี้สุดแต่แบบถือว่าเป็นการผ่านพาสแรกของทริปนี้เพราะว่าเราตั้งใจมาเดิน3พาสแต่นั่นหมายถึงว่าอีก2พาสที่เหลือเออแต่ก็สูงน้อยกว่านี้แต่ถามว่าพี่ก็ถามคามาว่ายากกว่านี้ไหมคามาบอกว่ายากอีก2พาสที่เหลือต้องใส่ไกด์เตอร์ติดตามครับติดตามครับเพราะว่านี่คือ1พาสที่ผ่านไปกับการเทรคกิ้งอีก1ครั้งที่เนปาลของพี่กาญจนาหงทองของเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเทปนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทปที่หลายๆคนตื่นเต้นคือเป็นเทปที่ฟังเวลาปุ๊บเนี่ยมันตื่นเต้นไปด้วยมันรู้สึกแล้วคุณถ้าเกิดลองแทนตัวเองเข้าไปอยู่ในแทนที่ตรงนั้นนะเราจริงรู้สึกแบบเฮ้ยเราอินกว่าเดิมนี่คือการท่องเที่ยวนี่คือการพิชิตนี่คือการชนะตัวเองถูกชนะตัวเองชนะตัวเองแล้วได้โทฟี่ที่คุณมองไม่เห็นแต่เป็นโทฟี่ที่คุณรับรู้และรู้สึกได้โอ้ยมอบเป็นรางวัลไปเลยเออเนอะถูกไหมโทฟี่ที่มันเราเอาแต่มันก็โอเคมันก็แบบภูมิใจเฮ้ยเราเห็นไหมพี่ได้ถ้วยอ่ะถ้วยหนึ่งไม่รู้อ่ะใช่ไม่มีใครให้พี่แต่พี่ให้ตัวเองถูกไหมเนปาลเขาให้มาเนปาลเขาให้มาแต่ว่าวันนี้ครับเราหมดเวลาลงแล้วกับรายการที่นี่ขอเมาส์นะครับครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันแน่นอนการเทรดกิ้งในครั้งนี้ยังไม่จบลงเพราะนี่แค่หนึ่งพาร์ทนั้นคงมาลาที่เขาบอกว่าสูงกว่า Everest Base Camp แต่พาสต่อไปไกด์เขาบอกว่ายากกว่าที่นั่นคือโชลาพาสติดตามครั้งต่อไปนะครับกับรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวลาไปก่อนครับเราสองคนฮะสวัสดีครับ